ากกรณีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมรสุมครั้งใหญ่ของคณะหมอลำเสียงอีสานที่อีจันบันเทิงได้นำเสนอไปล่าสุดก็มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งปรากฏตัวขึ้นโดยอ้างว่าเป็นผู้บริหารวงคนเก่าคู่กรณีของแม่นกน้อยอุไรพรที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้โดยผู้ใช้โซเชียลรายดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าล่าสุดเรื่องยึดเครื่องปั่นไฟและขนนกที่แม่นกน้อยอ้างว่าเป็นสมบัติของคณะหมอลำเสียงอีสานโดยเจ้าตัวกล่าวว่าจากประเด็นตามโพสต์นี้ที่เกี่ยวกับผมหรือคอมเมนต์ที่สื่อมาถึงตัวผมซึ่งผมได้พยายามที่จะอยู่เงียบๆเพื่อทำหน้าที่ในส่วนของผมคือการเป็นผู้บริหารวงใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างขึ้นแต่อีกฝั่งก็มีประเด็นอยู่เรื่อยๆจุดเชื้อเพลิงใส่ไฟในแต่ละวันไม่จบไม่สิ้นซึ่งสร้างผลกระทบต่อตัวผมสมาชิกทีมงานที่ร่วมกันทำงานในส่วนของตัวเองและการกระทำเช่นนั้นดูท่าจะไม่มีทางทุเลาลงซึ่งผมก็เลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆเสมอมาโดยตลอดเพราะผมคิดว่าแม่จะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่กลับกันการที่ผมยังเงียบกลับทำให้ไฟนั้นมันไม่ลดลงกลับยิ่งเป็นเพลิงถาโถมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังลงยิ่งกว่าเดิมวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องตัวเองขอชี้แจงว่าประเด็นแรกเรื่องเครื่องปั่นไฟกรณีนี้แม่ได้มาขอยืมเงินผม 700,000 บาทโดยที่แม่เอาเครื่องปั่นไฟมาเป็นหลักประกันและทำสัญญาลงวันที่4กรกฎาคม2565กับผมว่าจะทยอยส่งคืนเดือนละ 30,000 บาทและค่าเช่าเครื่องปั่นไฟวันละ 5,000 บาทผมไม่เคยได้รับเงินตามสัญญาจำนวนนั้นเลยซึ่งณขณะนั้นตัวผมเองยังไม่ได้เข้าไปบริหารวงเป็นแค่คนซัพพอร์ตดังนั้นเครื่องปั่นไฟควรอยู่กับผมหรืออยู่กับแม่ประเด็นที่2ต่อจากประเด็นแรกแม่แจ้งในโพสต์ว่าผมเอาขนนกไปและในคอมเมนต์จากแฟนคลับของแม่เองที่ว่าผมเป็นคนขโมยไปหรือทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องและไม่ถูกใจแม่การที่ผมเอาขนนกมาผมได้มีการพูดคุยกับแม่ก่อนที่ผมจะเอามาเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาผมได้ขอให้แม่คืนเงิน 316,000 บาทเพราะเป็นเงินที่ศิลปินขอเบิกล่วงหน้าแม่ให้เขาเบิกโดยให้ผมจ่ายไปก่อนและรับที่จะเป็นคนชำระให้ผมในภายหลังแม่บอกยังไม่มีจ่ายผมจึงได้ขอขนนกกลับมาประมาณ 1,000 ก้านคิดว่ามันคุ้มไหมกับการเป็นหลักประกันก่อนหากแม่จ่ายผมก็ยินดีที่จะคืนขนนกให้แล้วอีกอย่างฝั่งทีมงานของแม่ก็ได้เข้ามาคุยกับผมหลังจากที่ผมเอาขนนกมาก็ได้อธิบายให้ฟังทุกอย่างก็เข้าใจตรงกันแต่มาวันนี้แม่กลับโพสต์ทำให้ผมถูกตราหน้าผมจึงต้องออกมาพูดบ้างและสิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานประกอบคำพูดทุกอย่างสุดท้ายนี้ใครอยากทราบอะไรสงสัยส่วนไหนให้ทักมาถามผมโดยตรงหากมีการกล่าวถึงหรือเป็นการตั้งคำถามเพื่อจงใจให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือดูหมิ่นผมและทีมงานในทางไม่ดีหรือทำให้เสียหายก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทุกกรณีเอาล่ะค่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้แม่นกน้อยอุไรพรจะออกมาชี้แจงอย่างไรงานนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไป